หลังจากคลิปที่แล้วที่เราค้างกันไว้ที่ Honda Civic โฉมที่5ในคลิปนี้เราก็จะเข้าสู่สักรารของ Type R กันแล้วครับในปี1995 Honda ให้กำเนิด Civic รุ่นใหม่ออกมาในชื่อเล่นที่คนไทยเรียกกันว่าตาโตด้วยดีไซน์ไฟหน้าจากเดิมที่มีความเรียวเล็กและโฉบเฉี่ยวแต่พอมาในโฉมนี้กลับออกแบบไฟหน้าให้ใหญ่ดูน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวและยังเป็นโฉมแรกที่ก้าวเข้าสู่ยุคของ Typ e R อีกด้วย โดยมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่19สิงหาคมปี1997โดยมีการหยิบเอารุ่น3ประตูแฮชแบ็กมาพัฒนานี่เองครับและที่พีกกว่านั้นคือยังเป็นรถ JDM ของแท้อีกด้วยเพราะ Type R รุ่นนี้ไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศเลยครับถ้าใครอยากได้ต้องสั่งนำเข้าผ่านตัวแทนรายย่อยแน่นอนว่าภาษีย่อมต้องสูงตามจนน่าใจหาย ความสำเร็จของซีวิกชมนี้มาจากการที่ได้รับรางวัลคราฟเซียรเจแปน2ปีซ้อนในปี1995และ1996และติด10อันดับรถที่ดีที่สุดจาก Car and d ด i v e r ในปี1996เช่นกันถัดมาในปี2000จากทรงไฟหน้าตาโตน่ารักครั้งนี้ก็กลับมาให้ฉบเฉี่ยวดูเท่เหมือนเดิมกับซีวิกชมที่7ที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าดิเมนชันซึ่งที่มาของฉายานี้ก็ออกจะ มักง่ายไปสักหน่อยครับพอลักไก่ดึงมาจากคำโปรยว่า new dimension มุมมองใหม่หแห่งยนตกรรมเหนือระดับตัดคำหน้าคำท้ายออกแล้วเอามาตั้งฉายาแบบ no soul no care เลยครับไม่มีความหมายอะไรเลยแหมมักง่ายจริงจริงและอีกฉายาที่คนไทยนิยมเรียกคือตาเหี่ยว ความเปลี่ยนแปลงของซีวิกรุ่นนี้อยู่ที่ช่วงล่างที่เปลี่ยนจากดับเบิลวิชโบนมาเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ททั้ง4ล้อเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องยนต์ของซีวิกมีแบบไฮบริดด้วยและยังเป็นโฉมแรกที่มีการเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ Honda K Series อีกด้วยในส่วนของ Type R โฉมนี้ยังคงเป็นแฮทแบ็กสามประตูเหมือนเดิมและยังเป็นโฉมแรกที่ศูนย์กลางในการพัฒนาอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งพัฒนาโดย Honda UK ที่เมืองสวินดอนประเทศอังกฤษ และเปิดตัวในปี2001ทั้งนี้ก็เพื่อตอบรับกับตลาดยุโรปที่รถยนต์แฮชแบ็กเครื่องบ้าพลังกำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับในเดือนกันยายนปี2005โฉมที่8ของซีวิกก็เปิดตัวมาพร้อมกับตัวถัง4รูปแบบทั้ง4ดานคูปเป้แฮชแบ็ก4ประตูและ5ประตูที่น่าแปลกคือ ดีไซน์ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกออกมาไม่เหมือนกันเลยสักที่แน่นอนว่าดีไซน์ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยที่สุดคือตัวซีดานรุ่น F D 2นี่เองครับเป็นโฉมที่กวาดรางวัลมามากมายทั่วโลกทั้ง North American Car of the Year Car of the Year จาก Motor Trend รางวัลรถยนต์พลังงานทางเลือกจากสมาคมผู้สื่อข่าวยานยนต์แคนาดาในปี2006และรางวัล Thailand Car o ฟ the y เ a r ปี2009ประเภทรถยนต์ซีดานไม่เกิน2ลิตร ส่วน Type R เปิดตัวในปี2007เป็นครั้งแรกใน2ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือเป็นเวอร์ชัน JDM รุ่นแรกที่ทำตลาดนอกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและเป็นตัวถังแบบซีดานประเด็นที่2คือเป็นครั้งแรกที่ Civic Type R ถูกวางจำหน่ายใน2เวอร์ชันพร้อมๆกันคือเวอร์ชัน JDM ที่ขึ้นด้วยตัวถัง FD2 และเวอร์ชันยุโรปที่ขึ้นด้วยตัวถัง FN2 ที่เป็นแฮชแบ็กสประตู ความน่าสนใจของเวอร์ชั่นนี้อยู่ตรงที่มีการเอากลับมาขายี้ญี่ปุ่นถึง2ล็อตภายใต้ชื่อ Honda Civic Type R Euro อีกด้วยครับด้วยจำนวน3,500คันในปี2008ก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้รองรับกับน้ำมัน E20 ที่สามารถลดมลพิษได้มากกว่าแก๊สโซฮอทั่วไป Civic โฉบนี้ในประเทศไทยถูกยุติสายการผลิตในวันที่5ตุลาคม2011ส่งท้ายด้วยรุ่นพิเศษในชื่อว่า Civic Sport w i t e Pearl แต่ก็จบลงด้วยหายนะครับเพราะภายในไม่กี่สัปดาห์ก็เกิดภายน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งกระทบไปถึงโรงงานฮอนด้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโลจนะจนทำให้ผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าไม่ครบตามยอดจองอีกด้วยครับเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะยังจำกันได้นะครับว่าภายน้ำท่วมครั้งนั้นเสียาหายรุนแรงขนาดไหน ชมที่9หรือที่คนไทยตั้งฉายาให้ว่านังฟ้าด้วยดีไซน์ที่หลายๆคนยอมรับว่าสวยที่สุดในบรรดา honda civic ทั้งหมดจำกันได้ไหมครับว่าชมนี้มีจุดเริ่มต้นที่หายนะมากครับเดิมทีทาง honda วางแผนที่จะเปิดตัวตามประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงไต่มาสหลังๆของปี2011แต่ก็ต้องเลื่อนไปเพราะเกิดแผ่นดินไหวและสซนามิในประเทศญี่ปุ่น ทำให้โรงงานหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนั้นไปด้วยครับและเมื่อผลิตเท่าที่จะผลิตได้และส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ถูกวิจารณ์บน Consumer Report ออกมาย่ําแย่มากครับด้วยวัสดุที่ขาดคุณภาพและเทคโนโลยีที่ถูกกักไปมากส่วนในประเทศไทยยังจํากันได้ไหมครับที่พูดถึงน้าท่วมไปเมื่อกี้ เจ้าซีวิกโมนี้ก็กระทบต่อเนื่องไปด้วยเหมือนกันครับจากเดิมที่ต้องเปิดตัวในงาน Motor Expo ปี2011ก็ต้องเลื่อนมาเปิดตัวในวันที่10พฤษภาคมปี2012นี่เองนี่ถือได้ว่าเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดของ Honda Civic เลยก็ว่าได้ครับเพราะในประเทศญี่ปุ่นยอดขายตั้งแต่ช่วงปลายของโฉมที่แล้วก็น้อยลงไปมากเลยครับแถมยังมาโดนภัยธรรมชาติซ้ำเติมอีกไหนจะกระแสวิจารณ์ในแง่ลบที่ตลาดสหรัฐอีกจนต้องมีการ m i n o อร์ a n g e ขึ้นในอเมริกา และเมื่อ15กุมภาพันธ์2 3 1 3ก็ได้เปิดตัวรุ่นไฮบริดในประเทศไทยซึ่งใช้ระบบไฮบริด IMA Integrated Hybrid Motor และเกียร์ CVT ซึ่งทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและรองรับกับน้ำมัน e 8 5ได้อีกด้วยและในวันที่14 000, มีนาคม2014ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่จนออกมาแบบว่านี่สิหนังฟ้าของจริง ในส่วนของ Type R เปิดตัวในงานเ e นีวามอเตอร์โชว์เมื่อเดือนมีนาคมปี2014ซึ่งขึ้นจากตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูที่ขายในยุโรปพร้อมกับปรับปรงสมรรถนะให้สามารถสู้กับคู่แข่งที่ขยับแรงม้าขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งถึง300ตัวได้ด้วยการที่เป็น Type R โฉมแรกที่มีเทอร์โบนี่เองผลิตที่โรงงานในเมืองสวินดอนประเทศอังกฤษเช่นเคยในปี2015มีการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นทำยอดขายไปได้750คัน วันที่16กันยายนปี2015ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา Honda เปิดตัวซีวิ c โฉมที่10ออกมาก่อนที่จะมาเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่11มีนาคมปี2016เป็นประเทศที่2ดีไซน์ของทุกประเทศทั่วโลกออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยครับส่วนตัวชอบโฉมนี้มากที่สุดแล้วแชสซีเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนามาจาก Honda Accord ทําให้ห้องโดยสารและขนาดตัวถัง มีความกว้างมากกว่าเดิมและมีการวางแนวทางออกมาเป็นสีสายอย่างชัดเจนคือ Fastback, Hatchback, Coupe และ Type R ในส่วนของ Type R ตัวคอนเซปต์ได้มีการเผยโฉมครั้งแรกในงาน Paris Motor Show ปี2016ซึ่งขึ้นจากตัวถัง Hatchback และเป็นครั้งแรกที่ Type R ได้โลดแล่นอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาในปีต่อมาวันที่3เมษายนปี2017เจา้า Type อาคอนเซปต์ตัวนี้ก็ได้ไปเยือนสนามนูเบิร์กลิง ด้วยการทําเวลาต่อรอบได้7นาที43.80วินาทีซึ่งเร็วกว่ารุ่นที่แล้วอยู่7วินาทีและสร้างสถิติใหม่เป็นรถขับล้อหน้าที่เร็วที่สุดในสนามณเวลานั้นเลยครับ17พฤศจิกายน2020 Honda Civic เปิดตัวโฉมคอนเซปต์ที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นโฉมที่11นั่นเองครับซึ่งหัวหอกสำคัญในการออกแบบคือนายโทโมยุกิยามางามิแถมยังได้มาสเวร์สตัเพน แชมป์ฟอร์มูล่า1สมสมัยมาเป็นพีเซนเตอร์อีกด้วยครับในเวนลาต่อมาก,ก็เปิดโฉมจริงในเดือนมิถุนายนปี2021ที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนสิงหาคมญี่ปุ่นและจีนในเดือนกันยายนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในเดือนธันวาคมตามหลังมาด้วยการเปิดตัวที่ตลาดยุโรปในปลายปี2022 ในส่วนของ Type R เคยเผยโฉมรุ่นต้นแบบในงานโตเกียวออโตซาลอนปี2022ระหว่างวันที่14-16มกราคมตามมาด้วยการเผยโฉมตัวจริงในตลาดโลกเดือนมิถุนายนและกระแสตอบรับพุ่งจนหยุดไม่อยู่เลยครับและเกิดเรื่องที่ไม่รู้ว่าผู้ที่กำเงินรอซื้ออยู่นี่ควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีครับว่าทาง Honda เนี่ยต้องของ,งดการเปิดจองชั่วคราวเพราะชิ้นส่วนผลิตไม่ทันกันเลยครับในช่วงต้นปี2023 No. คือเรื่องราวทั้งหมดของ Honda c ซ v i c รถยนต์ที่มีอายุและประวัติศาสตร์ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Honda ก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบ Honda c ซ v i c ชโฉมไหนมากที่สุดและอย่าลืมกดติดตามพวกเราเรียวไทม,ม์ข่าวแมกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ